เทควันโดยังทำไม่ได้บิ๊กเอเตือนภัยสมาคมกีฬาฝากเรียนมดังไม่มีอยู่จริงบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเตือนผู้ปกครองนักกีฬาทุกชนิดอย่าไปหลงเชื่อใครแอบอ้างว่าจะฝากโครงการช้างเผือกเรียนในสถาบันดังต่างๆได้แม้แต่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้เลยจากกรณีเรื่องเฉาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์หลังมีผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยผู้ฝึกสอนคนดังกล่าวที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการลวนลามเด็กนักเรียนหญิงชั้นหมู่ 6ซึ่งอดีตเป็นนักกีฬาเทควันโดและได้ไปเรียนยูยิตสูโดยยื่นข้อเสนอขอมีเพศสัมพันธ์แลกกับการช่วยดำเนินการทำเอกสารให้เด็กนักเรียนหญิงรายนี้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันในฐานะโควต้านักกีฬาได้ล่าสุดบิ๊กเอพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าจากที่ตนได้ยินข่าวผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูพยายามจะล่วงละเมิดกีฬาหญิงเพื่อจะแลกกับการโควต้าโครงการช้างเผือกในสถาบันศึกษานั้นตนรู้สึกเป็นกังวลต่อวงการกีฬาจึงอยากจะอธิบายของขบวนการหรือบทบาทของสมาคมกีฬาที่จะให้นักกีฬามายื่นขอเข้าโครงการช้างเผือกคือสมาคมนั้นไม่มีบทบาทหน้าที่เลยที่จะไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถยืนยันหรือออกไปรับรองให้นักกีฬาแต่ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มาขอเอกสารรับรองจากสมาคมซึ่งทางสโมสรต่างๆไม่สามารถมาขอได้โดยนักกีฬามาขอสมาคมว่าเขาได้ไปแข่งขันรายการอะไรบ้างได้เหรียญทองเงินในระดับประเทศซึ่งเราก็จะทำให้โดยตนในฐานะนายกสมาคมจะเป็นผู้เซ็นรับรองให้โดยนักกีฬาจะนำเอาใบรับรองดังกล่าวไปยื่นต่อสถาบันที่ตนเองต้องการจะไปศึกษาเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงผู้ปกครองนักกีฬาว่าถ้ามีผู้ใครคนไหนมาบอกว่าจะช่วยได้ให้เข้าโครงการนั้นโครงการนี้อย่าไปเชื่อแม้แต่สมาคมกีฬาเองก็ไม่สามารถทำได้แต่ยืนยันผลงานเพื่อนักกีฬาไปยื่นต่อสถาบันการศึกษาเองพิมลกล่าวทั้งนี้สมาคมกีฬาเทควันโดเคยโดนแอบอ้างโดยก่อนหน้านี้มีครูสอนเทควันโดรายหนึ่งอ้างว่าจะพาเด็กไปเก็บตัวร่วมกับทีมชาติไทยโดยปลอมแปลงเอกสารรายชื่อของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อนำมาแอบอ้างว่าจะช่วยให้เด็กติดทีมชาติได้เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดถึงกลับมาประกาศจะดำเนินคดีผู้แอบอ้างเมื่อปี 65 ที่ผ่านมาโค้ชอ้นรับเซอร์ไพรส์ได้ไฟเขียวล่าโปลิสเทโรยืนยันไม่กดดันคุมทัพการท่าเรือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒชัยโชคกุนซือป้ายแดงของทีมการท่าเรือ FC เปิดใจหลังตัดสินใจอำลาโปลิสเทโร FC ก่อนมารับงานคุมทัพสิงห์เจ้าท่าโดยกุนซือวัย44ปีคุมทีมมังกรโล่เงินเกมสุดท้ายคือนัดที่เสมอกับลำพูนวอริเออร์ 2-2 เมื่อวันจันทร์ที่วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะมีข่าวลือหลังเกมดังกล่าวว่าโค้ชอ้นตัดสินใจอำลาทีม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการที่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลังได้กลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชานำโดยพระองค์เจ้าโรดมอมฤทธิวงศ์สมเด็จพระนโรดมนรินทรพงษ์และเจ้าชายนโรดมรวิจักรที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารสโมสรล่าสุดโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทีมการท่าเรือได้ปล่อยคลิปวิดีโอเปิดใจกุนซือรายใหม่ของทีมซึ่งในคลิปโค้ชอ้นกล่าวว่าในเรื่องของความรู้สึกว่าเป็นปกติแต่มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสภาพทีมและอาจต้องมาปรับตัวให้เข้ากับทีมสตาฟและนักฟุตบอลนิดหน่อยแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่อดีตกองกลางดีกรีทีมชาติไทยเปิดเผยถึงการที่ต้องอำลาโปลิสเทโรสโมสรที่เจ้าตัวร่วมงานด้วยตั้งแต่เป็นนักเตะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องกระทันหันและตกใจที่ไบรอัน แอลมาก้านายใหญ่ของทีมมังกรโล่เงินอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งได้ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนเกมกับลำพูนอย่างไรก็ตามโค้ชอ้นรังสรรค์เผยว่าเหตุผลจริงๆรู้สึกว่าเวลาของตนเองกับโปลิสเทโรน่าจะหมดลงแล้วแต่ที่ยังอยากอยู่เนื่องมาจากความผูกพันยังอยากตอบแทนบุญคุณต้นเรื่องจริงๆคุณไบรอันถามว่าเราไม่มีความสุขกับการที่จะเปลี่ยนเจ้านายใหม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าจริงๆมันน่าจะหมดเวลาเรามาตั้งนานแล้วแต่ที่เราอยู่ผูกพันกับที่เทโรก็เป็นเพราะว่าเราอยากทดแทนบุญคุณคุณไบรอันและอยากจะขอบคุณพี่บุ้งพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริที่เชื่อมั่นเราและส่งเราเรียนโปรไลเซนด้วยเราก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณพอเปลี่ยนเจ้านายใหม่เราก็บอกว่าเราไม่ได้อยากไปต่อกับเจ้านายใหม่คุณไบรอันเลยบอกว่าถ้าคิดว่าเรื่องทดแทนบุญคุณไปหมดแล้วก็เลยอนุญาตให้ไปก็เป็นที่มาว่าปุ๊บปั๊บก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แกตอบอนุญาตนอกจากนี้กุนซือป้ายแดงของการท่าเรือยังกล่าวถึงเหตุผลที่การรับงานดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้กดดันกับการเข้ามาคุมทีมแห่งนี้ท่าเรือเป็นทีมเดียวที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้เราที่สุดจริงๆตอนนั้นมีข้อเสนอแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกับใครแต่พอหลังข่าวออกท่าเรือเป็นแสดงความจำนงว่าอยากเรามาและพอเป็นท่าเรือก็เป็นเรื่องยากที่มีข้อเสนอเข้ามาและจะปฏิเสธท่าเรือเป็นทีมที่พร้อมมาตลอดทีมอยู่ในจุดที่มีคุณภาพมาตลอดเรารู้ถึงความพร้อมของทีมถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคุณภาพที่เรามาก็ต้องบอกตรงๆว่าทุกอย่างมันก็พร้อมกว่าโค้ชทุกคนก็อยากมีผู้เล่นคุณภาพในมืออยู่แล้วด้วยนะเวลานั้นเราไม่มีโอกาสพอเราได้มาทำทีมที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพมองว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าจริงส่วนตัวชอบไม่ได้รู้สึกกดดันหรือกลัวที่จะมาที่นี่เพราะโค้ชทุกคนถ้าผลงานไม่ดีก็ต้องไปและรู้สึกว่างานโค้ชถ้าจะสนุกมันก็ต้องท้าทายแบบนี้ไม่ได้อึดอัดใจหรือกดดันอัดสัมชัญเปิดตัว 29 แข้งทวงแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30 อินทรีแดงอัดสัมชัญเปิดตัว 29 นักฟุตบอลและทีมงานชุดทวงแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พระราดาดร.อาวุธศิลาเกตผู้อำนวยการโรงเรียนอัดสัมชัญเป็นประธานงานเปิดตัวนักฟุตบอลโรงเรียนอัดสัมชัญและทีมงานชุดสู้ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 30 โดยมีพระราดาวิริยะฉันทวโรดมที่ปรึกษาโรงเรียนอัดสัมชัญแขกผู้มีเกียรตินักเรียนครูร่วมงานณโรงเรียนอัดสัมชัญเขตบางรักกรุงเทพมหานครสำหรับนักฟุตบอลอินทรีแดงโรงเรียนอัดสัมชัญที่จะลงทำการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด29คนประกอบด้วยนายณธีธารอันรื่นเริงนายอาชิรวัฒน์อาจรานนายภัทรพลบุญมีนายนิไฮดานนาทองนายปิติกรพารามนายชวโรจน์อุดมนายนพคุณโพธิสาขานายปณิธิเสนาภักดิ์ นายณัฐพล มังคลสุข นายนำโชค กฤษณชาญดี นายปรมัตถ์ เข็มทองนายยงสิงห์ ขวัญทอง นายนัชนนท์สิริพร นายประวีศรีภูนอกนา นายวุฒิพัฒน์ วัฒนสาร นายธนภัทร ชมแย้ม นายธนภัทร ทองรัตน์ นายภูรินัท บันเทิงใจ นายสุพนัท โคธนา นายอัจฉา ศรีลาวงศ์นายทิติพงษ์ เกื้อมิตร นายภัทรวุฒิ วุฒิปัญญาคม นายอัศรี อุมา นายรัฐภูมิ สมพงษ์นายนเรศ ชื่นชมบุญ นายกฤตยศ นารานิติธรรม นายมีชัย วิวานนท์ นายพงษ์พิสุทธิ์ บัวละคร นายธีรพัฒน์ เป่าเรือง โดยมีพระราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม เป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมาสเตอร์ฉัตรชัย เฉลิมอิสรชัย พลตำรวจตรี พรชัย ไทยแท้นายผ่องเกิดลาพีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมส่วนทีมงานสตาฟโค้ชได้แก่มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทศผู้ควบคุมทีมนายยุทธพงษ์บุญอัมพรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนายสถาพรใจผ่องผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายธีรชัยมาสาผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูนายวิเศษบริบูรณ์เจ้าหน้าที่ทีมและแพทย์ประจำทีมนายบดินทร์คุ้มโนนชัยทั้งนี้อินทรีแดงโรงเรียนอัดสำชัญคว้าแชมป์มาแล้ว8สมัยเป็นแชมป์เดี่ยว4สมัยและแชมป์ร่วม4สมัยโดยครั้งล่าสุดคว้าแชมป์เดี่ยวในศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28เมื่อปี2560ส่วนแชมป์ครั้งที่29เมื่อปี2562ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30สร้างความดีสู่วิถีชีวิตใหม่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามสุพัชลาไสยสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีดังนี้วันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566เวลา 13:00 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเวลา 16:00 น.โรงเรียนอัดสำชัญพบโรงเรียนเทพศิรินทร์วันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา 13:00 น.โรงเรียนอัดสำชัญพบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเวลา 16:00 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์พบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยวันพุธที่วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา 13:00 น.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบโรงเรียนอัดสำชัญเวลา 16:00 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพบโรงเรียนเทพศิรินทร์วันเสาร์ที่วันที่18พฤศจิกายน2566เวลา 13:00 น.คู่ชิงอันดับที่3เวลา 16:00 น.คู่ชิงชนะเลิศติดตามข่าวสารของงานจตุรมิตรสามัคคีได้ที่